หลังจากก่อนหน้านี้นะคะชาวกัมพูชาพยายามจะโปรโมทงานสงกรานต์ที่จัดขึ้นในลองบีสหรัฐอเมริกาโดยบอกว่าเป็นการแต่งกายแบบวัฒนธรรมเขมรดั้งเดิมซึ่งรูปภาพที่มีการปรากฏออกมาก็คือเป็นลักษณะการสวมชุดสบายแบบไทยซึ่งตอนนี้เทศกาลสงกรานต์ของไทยหลังจากที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกก็ได้รับการจับตาจากทั่วโลกนะคะสำหรับที่นิวยอร์กก็ได้มีการแจ้งว่าจะมีการจัดงานสงกรานต์ให้กระหึ่มไปทั่วโลกซึ่งที่นิวยอร์กนี้จะเป็นการจัดงานสงกรานต์แบบไทยแท้ๆเพราะว่ามีชุมชนไทยในนิวยอร์กเห็นสมควรที่จะสนองนโยบายของรัฐบาลโดยการจัดงานสงกรานต์เฉลิมฉลองปีใหม่ไทยให้ยิ่งใหญ่และเอิกเกริกรวมถึงจะมีการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ติดต่อกันหลายๆวันเป็นระลอกระลอกเหมือนกับในประเทศไทยเช่นเดียวกันโดยคุณหมูนาบอนหนึ่งในผู้ที่ประสบความสำเร็จที่เป็นเจ้าของร้านอาหารไทยในนครนิวยอร์กหลายๆร้านก็ได้เปิดเผยว่าจะมีการจัดงานสงกรานต์ไทยในนิวยอร์กที่จะจัดในปีนี้มากมายหลายจุดเลยทีเดียวค่ะโดยในวันที่6เมษายนจะมีสมาคมชาวเหนือรัฐนิวยอร์กจัดเลี้ยงขันตกชาวเหนือที่วัดวชิรธรรมประทีปโดยที่วัดนี้ปกติจะมีคนไทยไปจัดงานวัฒนธรรมต่างๆของไทยอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วและถัดมาในวันที่7เมษายนจะมีงาน Thailand Day ที่จัดโดยศูนย์วัฒนธรรมไทยแห่งรัฐนิวยอร์กโดยประธานศูนย์วัฒนธรรมไทยแห่งนิวยอร์กร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ในนครนิวยอร์กได้เชิญชวนคนไทยและพี่น้องชาวไทยร่วมงานสงกรานต์เพื่ออนุรักษ์ความเป็นไทยในต่างแดนโดยจะมีพิธีส่งน้ำและรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่รวมถึงจะมีการแสดงของคนไทยทั้งจากรัฐนิวยอร์กและรัฐใกล้เคียงเกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทยรำไทยมวยไทยการละเล่นไทยและการประกวดวาดภาพไทยณศูนย์วัฒนธรรมไทยแห่งรัฐนิวยอร์กนอกจากนี้ที่วัดนิวยอร์กธรรมารามย่านโคโรนาควีนส์ก็จะมีงานทอดผ้าป่าทำบุญขอพรพระและร่วมเดินแห่ประเพณีสงกรานต์ส่วนวันที่8เมษายนณอาคารรัฐสภา Legislative Office Building Floor Terrace and State Capitol Building ของรัฐนิวยอร์กโดยจะมีสมาชิกสภาของสภานิวยอร์กสตีเฟนรากาเป็นเจ้าภาพซึ่งเชิญสมาชิกสภารัฐนิวยอร์กเข้าร่วมงานสงกรานต์รดน้ำดำหัวชมมวยไทยและร่วมรำวงสงกรานต์ด้วยกันนับเป็นการจัดงานสงกรานต์ครั้งแรกณสภาแห่งนิวยอร์กนอกจากนี้ในวันที่13เมษายนยังมีงานทำบุญตักบาตรส่งน้ำพระรดน้ำดำหัวแห่สงกรานต์รอบวัดณวัดอุษาพุทธยารามและในวันที่14เมษายนณวัดพุทธไทยถาวรวนารามมีการจัดเลี้ยงพระก่อนทำบุญก่อพระเจดีย์ทรายจัดงานปิดถนนประกวดเทพีสงกรานต์และมีงานสงกรานต์ที่วัดวชิรธรรมประทีปลองไอแลนด์และมีขบวนแห่นางสงกรานต์และการแสดงศิลปะวัฒนธรรมต่างๆส่วนวันที่16เมษายนจะมีการจัดงานที่ซิตี้ฮอลล์นิวยอร์กซิตี้โดยสมาชิกเมืองนิวยอร์กชิก้าคริชแนนร่วมกับประธานสภาและสมาชิกสภาสายเอเชียอื่นๆร่วมกันจัดขึ้นโดยถือเป็นครั้งแรกของซิตี้ฮอลล์นิวยอร์กส่วนในวันที่20เมษายนจะมีการจัดงานบนถนน Little Thailand Way ซึ่งเป็นถนนที่เมืองนิวยอร์กตั้งชื่อเป็นเกียรติแก่ประเทศไทยเปรียบเสมือนไททาวน์เล็กๆในเมืองใหญ่โดยจะมีการปิดถนนและมีการจัดงานที่ถนน Little Thailand Way เพื่อแสดงวัฒนธรรมไทยต่างๆนอกจากนี้ยังมีงานเล็กๆตามมาอีก 2-3 งานโดยมีการแจ้งเพิ่มเติมว่าที่รัฐอื่นๆในสหรัฐอเมริกาก็จะมีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นที่ฟลอริดาที่ LA หรือวอชิงตันรวมถึงตามร้านอาหารไทยทุกรัฐต่างก็มีการเตรียมจัดงานสงกรานต์เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติและชาวสหรัฐอเมริกากันอย่างคึกคักโดยในส่วนของการจัดงานที่ชาวกัมพูชานั้นจะไปจัดงานสงกรานต์ที่ลองบีชส่วนใหญ่ก็จะมีลักษณะที่คล้ายๆกับการโปรโมทวัฒนธรรมไทยรวมถึงการแต่งกายที่คล้ายกับแบบไทยด้วยนะคะโดยมีหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นค่ะบอกว่ายิ่งปล่อยนานเข้าอยากให้ระวังเหมือนกันกลัวว่าต่างชาติจะคิดว่าชุดแบบนี้เป็นชุดของชาวกัมพูชาจริงๆบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเท่าที่สังเกตดูชาวกัมพูชาเขาเข้าใจผิดคิดว่าทุกอย่างที่เป็นของสยามเป็นของเขมรและคิดว่าคนสยามนั้นมาจากจีนแล้วก็มาแย่งทุกอย่างไปจากเขมร
บางทีเขาอาจจะสับสนไปเท่านั้นทางที่ถูกต้องไทยเราจะต้องมีการโปรโมตและจะต้องรีบขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโชคดีที่เทศกาลสงกรานต์ได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกไปแล้วถัดมาก็คือชุดไทยที่จะต้องทำให้ขึ้นมรดกโลกให้เร็วที่สุดบางคอมเมนต์ก็บอกว่าชุดซัมปอตจริงๆแล้วก็เป็นชุดของไทยในสมัยรัชกาลที่5ที่ทรงพระราชทานให้ส่วนชุดแท้จริงของชาวเขมรดั้งเดิมก็คือชุดวันเกิดของเขานั่นแหละบางคอมเมนต์บอกว่าแม้รู้หมดเลยนะขนาดไปอยู่สหรัฐอเมริกายังทำตัวรู้ทุกอย่างจริงๆ Google ก็มีถ้าเปิดดูก็จะรู้ว่าประวัติศาสตร์เป็นยังไงแต่ว่านี่รู้แบบมั่วๆทำตัวอวดเก่งจริงๆบางคอมเมนต์ก็บอกว่าไปหัดรำมาใหม่เถอะขนาดท่ารำยังหาความพร้อมเพรียงกันไม่ได้เลยรำไปคนละทิศละทางงานใหญ่ขนาดนี้ทำให้คนเขาเห็นว่าจริงๆแล้วคนไทยนี่แหละคือต้นตำรับบางคอมเมนต์ก็บอกว่าปล่อยให้เขาทำแบบนั้นไปนั่นแหละดีแล้วมันเป็นการทำลายวัฒนธรรมดั้งเดิมของตัวเองอย่างราบคาบไปเลยนะขอบอกสั้นๆครับชาวโลกตอนนี้แค่เขาได้ยินคำว่าเขมรเขาก็สายหน้าแล้วไม่มีใครให้ความสนใจหรอกเพราะใครๆก็รู้ว่าเป็นเรื่องราวต่างๆที่แต่งขึ้นมาเองแล้วก็ไม่ได้เป็นเจ้าของวัฒนธรรมอย่างแท้จริงบางคอมเมนต์บอกว่ามีหลักฐานมากมายว่าชุดไทยมาจากประเทศไทยหากหลายสิบปีลองย้อนกลับไปดูง่ายๆเลยชุดไทยนั้นมีมากมายจนไปแขวนตามต้นสายต้นโพต้นตะเคียนไปหมดแล้วบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเรื่องราวที่เป็นความเข้าใจผิดระหว่างวัฒนธรรมเขมรกับวัฒนธรรมไทยเรื่องราวคงจะยาวนานไม่รู้จบเพราะว่าเขมรไม่ยอมรับความจริงจะเอาให้ได้อย่างเดียวเพราะว่าผู้นำเขมรให้การสนับสนุนและให้ความรู้แบบผิดๆน่าสงสารคนรุ่นหลังที่ต้องมานั่งทะเลาะ กันแบบไม่รู้จบถ้าหากมีคนที่กล้าเปิดเผยความจริงว่าวัฒนธรรมไทยนั้นเป็นอย่างไรและวัฒนธรรมเขมรมีที่มาดั้งเดิมเป็นอย่างไรก็คงจะมีคนรู้และจะได้ทราบความจริงสักทีบางคอมเมนต์ก็บอกว่าสงสัยอยากจะกลับมาอยู่ใต้อำนาจไทยอีกครั้งเห็นไทยเจริญเอาเจริญเอาก็เลยอยากจะกลับมาดังด้วยโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าไม่ต้องตกใจหรอกค่ะการโปรโมทแบบนี้เขาพยายามทำมานานแล้วแต่ว่าไร้ศิลปะไร้ความคิดไม่มีความสร้างสรรค์อยากทำแต่ว่าไม่มีปัญญาส่วนของไทยมีรูปแบบที่เหนือกว่าทุกๆอย่างทั้งด้านเงินทุนทั้งวิธีการทั้งความคิดสร้างสรรค์ลอกเลียนแบบกันไม่ได้หรอกต่างชาติเขามองแบบเดียวเขาก็ดูออกแล้วว่าแบบไหนคือของคนไทยแบบไหนคือของที่ลอกเลียนแบบมาชุดไทยนั้นมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วและสุดท้ายคนทั่วโลกก็จะรับรู้ข้อมูลจริงจากองค์กรที่เชื่อถือได้อย่างยูเนสโกว่าทุกอย่างที่เป็นของไทยมีผลกระทบต่อกัมพูชาอย่างมากบางคอมเมนต์ก็บอกว่าวัฒนธรรมที่อย่างรากฝังลึกเป็นของไทยเป็นอะไรที่สวยงามมากๆส่วนของกัมพูชาทำได้แต่ขอทานพวกนี้ไม่คิดจะทำอะไรเป็นของตัวเองเลยสักอย่างที่สำคัญคนอเมริกันเขาไม่สนับสนุนผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญาหรอกผู้ที่เจริญแล้วเขารับรู้ว่าเขมรคือประเทศที่ก๊อปปี้คนอื่นมาใครจะไปดู